ปิดท้ายกันนะคะด้วยคำสัมภาษณ์จากนิตยสารแพรวของคุณจิกค่ะประภาสชนตรานนท์พี่จิกพูดไว้ดีมากเรามาฟังกันนะครับพี่จิกบอกว่าอย่าอยากเป็นแต่จงอยากทำเพราะการที่เราอยากเป็นนั่นคือเราคิดถึงตอนที่มันสำเร็จแล้วนะฮะทำมันกว่าเป็นเห็นด้วยครับพี่จิกเอาละครับแล้วกลับมาพบใหม่ในคืนวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่เห็นจะแปลกที่ใครเหมือนเราหรือไม่เหมือนเราทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจ